สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564วันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะคะในการถามคำถามที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีปัญหาอยากปรึกษาอาจารย์หมอของเราค่ะแล้ววันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะบอกช่องทางกันไว้ก่อนค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อนะคะโรคภัยไข้เจ็บทั่วๆไปโรคที่เกี่ยวกับตาวันนี้ถามได้เพราะว่าเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ช่องทางแรกเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมสามารถเข้าไปฝากคำถามตรงช่องที่เราไลฟ์สดได้เลยเราก็อย่าลืมเข้าไปแล้วกดแชร์รายการให้เราสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกการแชร์ของคุณผู้ชมนั้นจะทำให้หลายๆท่านสามารถที่จะเข้าถึงนะคะการขอคำแนะนำปรึกษากับอาจารย์หมอได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมรายละเอียดที่จะให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยคำถามที่คุณผู้ชมถามมานะคะจะต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงนะคะบางทีถามมาห้วนๆสั้นๆไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะคะการให้คำแนะนำเบื้องต้นจากอาจารย์อาจจะลำบากเหมือนกันค่ะดังนั้นคุณผู้ชมเวลาถามคำถามขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยนะคะทางนี้และทางนั้นเป็นประโยชน์นะคะต่อตัวคุณผู้ชมเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์หมอสองท่านนะคะท่านแรกเลยค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์หมอโสนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอฤทธิ์ค่ะอาจารย์ในแพทย์ภูฤทธิ์เพชรพิรุณจากสาขาวิชาต้อหินภาควิชาจักษุวิทยาค่ะอาจารย์หมอโสและอาจารย์หมอฤทธิ์อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับค่ะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์คำถามน่าจะรออยู่เยอะเลยเพราะว่า2วันไม่ได้ถามคำถามกับอาจารย์กันเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโสเรื่องวัคซีนยังคงมีคนถามเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการไข้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายท่านบอกจะไข้ดีไหมอะไรไหมเดี๋ยววันนี้ก็ถามได้นะคะค่ะอาจารย์ฤทธิ์วันนี้เรื่องต้อหินนอกเหนือจากต้อหินถามเรื่องต้ออื่นๆหรือเรื่องดวงตาอื่นๆได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้นะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านมีคำถามนะคะที่คุณผู้ชมถามมาแล้วก็รอคำตอบอยู่นะคะถามคำถามเก็บตกกันก่อนแล้วกันมีคำถามจากคุณวิมวิภานะคะอายุ45ปีน้ำหนักคือ72สูง165บอกว่ารู้สึกปวดตามาได้3วันแล้วค่ะวันแรกๆตื่นมาเนี่ยปวดนิดหน่อยนะพอวันที่2นี่บวมเลยวันนี้ตื่นมาบวมและปวดหนักกว่าเดิมด้วยแต่ก่อนตาจะบวมเหมือนตาจะแห้งๆมาก่อนพอตอนนี้ตาบวมสีม่วงๆปวดมากบอกว่าลองดูตรงตาเนี่ยปวดใต้ตาไม่ใช่ที่เปลือกตานะคะมีตุ่มด้วยเป็นบริเวณกับวันที่เราปวดตาวันแรกบอกว่ารู้สึกตาแห้งจะแคะแล้วเจ็บนิดๆตอนนี้ก็บวมๆปวดๆถามว่าจะต้องทำอย่างไรประคบเย็นไหมนะคะหรือว่าจะต้องทานยาอะไรกินยาอะไรถึงจะดีขึ้นนะคะอาจารย์ฤทธิ์จากลักษณะอาการที่ว่ามาเนี่ยอาจารย์พอจะนึกภาพออกไหมคะก็เท่าที่ฟังดูก็คือมีอาการปวดแล้วก็บวมเป็นหลักนะครับเท่าที่ฟังดูแล้วก็เหมือนกับผิวหนังก็มีลักษณะสีเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับที่บอกเป็นสีสุดท้ายออกสีม่วงๆเนาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดคือไม่ได้เห็นคนไข้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าที่ฟังจากอาการคืออาการเป็นค่อนข้างเร็วนะครับก็คือเป็นในหน่วยไม่กี่วันนะครับแล้วก็คนไข้มีการปวดบวมแดงร้อนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกลุ่มอาการของมีการอักเสบนะครับถ้านะมีปัญหาน่าจะเป็นในกลุ่มนี้นะครับทีนี้การอักเสบในแถวๆบริเวณดวงตาก็มีได้ทั้งการอักเสบที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนะครับมีแต่โรคทั่วๆไปอย่างเช่นตากุ้งยิงนะครับไปจนถึงอาการอักเสบที่ลุกลามเข้าไปที่เบ้าตานะครับทีนี้จริงๆก็ถ้าให้ดีเลยก็คือควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุว่าอาการอักเสบตรงนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเป็นโรคที่มีผลต่อการมองเห็นได้ไหมนะครับถ้าเกิดไม่รักษาหรือรักษาไม่ถูกต้องแล้วมีทำให้มีโอกาสสูญเสียการมองเห็นได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลนะครับเบื้องต้นแนะนำให้สังเกตการมองเห็นดูก่อนนะครับว่าการมองเห็นของคนไข้เนี่ยมีลักษณะผิดปกติไหมคือเห็นลดลงหรือเปล่านะครับปิดตาข้างที่ไม่ได้มีปัญหานะครับเทียบกันกับข้างที่มีปัญหานะครับหรือลองดูว่าการมองเห็นของเราข้างนี้เดิมเห็นประมาณไหนแล้วตอนนี้มันลดลงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดการมองเห็นมันผิดปกติแนะนำว่า
ให้รีบมาเร็วนะครับแต่การมองเห็นยังไม่ได้ลดลงชัดเจนนะครับแต่ว่ามีแค่บวมๆปวดๆนะครับก็จริงๆอาจจะจริงๆก็ต้องมาประเมินอยู่ดีครับแต่อาจจะพอจะรอได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูก็น่าจะเป็นการอักเสบบริเวณภายนอกของดวงตาเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถวัดความดันตาหรือว่าการมองเห็นของคนไข้ได้เลยก็สังเกตอาการใกล้ชิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาได้ควรจะมาดูนิดนึงนะครับค่ะนะคะมีคำถามวันนี้หลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโซนะคะด้านโรคติดเชื้อแล้วก็ทุกเรื่องทุกโรคถามได้อาจารย์หมอฤทธิ์ด้านดวงตานะคะมีคำถามค่ะอาจารย์บอกว่าจะพาคุณพ่อไปฉีดวัคซีนเข็มที่2บังเอิญว่าโรงพยาบาลที่จะไปเนี่ยสามารถฉีดได้เลือกได้ทั้ง Astra และ Pfizer เข็มแรกเนี่ยคุณพ่อฉีดไปแล้วนะคะเป็น Astra ถามว่าเข็มที่2เนี่ยควรจะให้คุณพ่อฉีดอะไรดีระหว่างแอสตรากับไฟเซอร์คือคุณพ่อเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะอาจารย์ค่ะโอ้ยดีละอิจฉาเนอะแบบว่าเข็มสองค่ะก็จริงแล้วถ้าส่วนตัวนะคะถ้าจะให้เลือกระหว่างเข็มสองที่เป็นแอสตรากับไฟเซอร์เนี่ยค่ะอยากจะแนะนำเป็นไฟเซอร์นะคะเพราะว่าจริงแล้วการไข้ด้วยแอสตรากับไฟเซอร์เนี่ยมีข้อมูลออกมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะคะค่ะข้อมูลในแง่ของภูมิขึ้นเนี่ยเยอะกว่าแอสตราแอสตราสองเข็มแล้วก็แต่แน่นอนว่าผลข้างเคียงอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเล็กน้อยเช่นไข้อาจจะมีเยอะกว่าปวดเมื่อยตามตัวเยอะกว่านะคะเมื่อเทียบกับคนที่ฉีด2เข็มที่เหมือนกันนะคะถ้าเลือกได้จริงๆก็อยากแนะนำให้เป็นไฟเซอร์นะคะเพราะว่าได้ของภูมิที่ขึ้นสูงกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านอื่นก็จะแบบน้อยใจว่าเออฉันเลือกไม่ได้เข็ม2แต่คือแอสตราสองเข็มก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าในกรณีที่หลายท่านที่ไม่สามารถเลือกเข็มสองได้แอสตราสองเข็มก็เป็นสูตรที่มาจากการศึกษาชัดเจนอยู่แล้วนะคะคือเป็นสูตรออริจินอลว่างั้นเถอะค่ะใครกับใครก็ได้ดีระดับหนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะมีคุณก้าวนะคะบอกว่าตอนนี้มีวัคซีนในจังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ที่สัตหีบบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่มีการให้คนไปฉีดวัคซีนคือเป็นฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วก็ตามด้วยแอสตรานะคะถามว่าควรจะฉีดดีไหมหรือควรจะรอดีคะคุณหมอค่ะก็จริงๆแล้วเราก็เห็นว่าตอนสูตรตอนนี้ที่เราให้สูตรไข้เป็นซิโนแวคเข็ม1แอสตราเข็ม2นะคะคือก็เราก็ดีว่าเพิ่งประกาศมาช่วงไม่นานนี้นะคะจริงแล้วถามว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสูตรที่เรามีการศึกษาไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีแต่ประเทศไทยเนี่ยแหละที่ใช้นะคะเพราะซิโนแวคเนี่ยยุโรปเขาก็ไม่ได้ใช้อเมริกาเขาไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเพียงพอนะคะของเราที่เราเห็นที่โชว์โชว์กันไปก็หลักสิบนะคะอาจจะน้อยนิดๆนะคะรวมๆจากทั้งหลายสถาบันนะเพราะนั้นก็คือมีการศึกษาไหมมีใช่ในประเทศไทยเท่านั้นและจำนวนคนยังไม่เยอะว่าเราเห็นว่าโอเคภูมิมันขึ้นสูงกว่าซิโนแวค2เข็มแน่นอนนะคะซึ่งเป็นซิโนแวคแอสตรานะคะถ้าจะแนะนำก็คือบอกว่าในช่วงนี้ที่เรามีการระบาดอยู่เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้รับวัคซีนไปก่อนนะคะเอาเท่าที่เราสามารถรับได้และโอกาสที่เราจะรับได้นะคะหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าไม่ได้อยากให้รอนะเพราะเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับวัคซีนไม่ใช่ประโยชน์แต่ตัวเราคนเดียวนะคะมันจะมีประโยชน์กับคนรอบข้างรวมถึงภาพรวมทั้งประเทศใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินข่าวตอนนี้ว่าจริงแล้วเราอยากให้ทั้งประเทศเนี่ยฉีดมากกว่า 70% ขึ้นไปเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะคะเราก็จะได้ดูว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเราจะเปิดประเทศได้มากกว่านี้ไหมเปิดกิจการกว่านี้ไหมนะคะเพราะนั้นคือไม่ใช่แต่ประโยชน์เราคนเดียวเราก็อยากให้เห็นภาพเป็นภาพรวมเราอยากให้ทุกท่านถูกนับเป็นหนึ่งในที่รับวัคซีนครบ2เข็มเพื่อเราจะได้เกิดภูมิกันหมู่กันทั้งประเทศนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ในตอนนี้ฉีดก่อนเนาะอาจารย์เนาะเพราะความปลอดภัยแล้วมีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งการติดโรคอาจารย์หลายคนบอกว่าการฉีดวัคซีนมันสามารถลดความรุนแรงเวลาที่เราติดเชื้อได้ใช่ไหมคะอยู่แล้วนะคะก็คือจะไม่ได้การติดแต่ว่าการเสียชีวิตหรือการตายได้เกือบ 100% เดี๋ยวปรากฏว่าการตายได้ก็ยังมีคนตายเลยคือมันไม่ใช่ 100% แล้วแต่มันโอ้โห90กว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆ
เป็นนะคะค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมถามมาได้คำตอบแล้ววันนี้มีหลากหลายคำถามนะคะมีคุณอมพรถามเรื่องกระดูกคอเสื่อมเดี๋ยวในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะมีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาถามเพราะว่าถามเรื่องผ่าตัดมานะคะอาจารย์น่าจะให้ทางอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาตอบแล้วก็มีแฟนรายการอาจารย์หมอโสรายการอาหารวันนี้มาถามคุณวิบูลบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอโสครับผักกะหล่ำปลีจะกินสดๆเนี่ยมันมีผลเสียไหมครับก็จริงๆถ้าโดยภาพรวมของผักหรือผลไม้ใดๆก็ตามนะคะก็คือผักละกันก็คือถ้าเรากินไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะมันไม่ได้มีผลเสียอยู่แล้วนะคะไม่ใช่กินอย่างใดอย่างเดียวอย่างหนึ่งแล้วกินอยู่อย่างนั้นทุกวันนะคะแต่กะหล่ำปลีก็จะมีนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผักที่เป็นหัวนะเพราะนั้นก็คือถ้าเราจะกินสดเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้ล้างถึงข้างในสมมติว่าออกกะหล่ำปลีไอ้แกนมันเนี่ยบางทีเราก็ล้างผ่านๆเนี่ยเพราะนั้นข้างในที่มันสกปรกเนี่ยก็คือเราล้างสะอาดหรือเปล่านะคะเท่านั้นเองด้วยความที่มันผักที่เป็นหัวแต่ถ้าเรามั่นใจที่จะล้างสะอาดก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะกับปลีนะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณชยันบ้างถามเรื่องดวงตามานะคะคุณชยันอายุ31ปีบอกว่าตาเป็นต้อหินตั้งแต่เกิดสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ไหมครับบอกว่าไปทางไหนก็มีแต่คนมองรู้สึกว่าไม่มั่นใจจริงๆเราต้องให้อาจารย์ลินเล่าให้ฟังถึงการเป็นต้อหินต้อหินนี่เป็นได้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับต้อหินมีหลายชนิดนะครับค่ะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็ที่ผมเคยพูดในรายการจะเป็นต้อหินที่เป็นต้อหินปฐมภูมินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นต้อหินที่มักจะเกิดในวัยอายุเยอะนะครับเกิดจากความเสื่อมของกลไกในการระบายน้ำในตานะครับทำให้ความดันตาสูงในที่สุดก็จะทำให้ขั้วประสาทตามันฝ่อลงเนื่องจากทนความดันที่สูงผิดปกติไม่ไหวนะครับอันนี้คือภาวะต้อหินที่เจอได้ทั่วไปนะครับในกลุ่มประชากรของพวกเรานะครับแต่ในเด็กๆถามว่ามีได้ไหมมีได้นะครับมีตั้งแต่อายุแบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่ามีตั้งแต่กำเนิดก็ยังมีนะครับภาวะที่มีความดันตาสูงแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือการรักษาแน่นอนว่าย่อมหลักๆคือยากกว่านะครับในต้อหินที่เป็นภายหลังนะครับมีโอกาสสูญเสียการมองเห็นได้เยอะนะครับมีโอกาสที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ทุพพลภาพทางการมองเห็นนะครับอันนี้ก็คือมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะนั้นเท่าที่ฟังของที่คนไข้เล่ามานะครับก็คือคนไข้เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องน่าจะมองไม่เห็นแล้วล่ะนะครับเท่าที่ฟังดูนะครับทีนี้การใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันอาจจะช่วยในแง่ของความสวยงามนะครับเท่าที่ฟังนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นพอดีคนไข้ก็ไม่ได้ระบุมาว่าการมองเห็นเขายังเห็นชัดไหมได้บ้างไหมนะครับและอายุก็เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเป็นกี่ข้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงๆมันก็เป็นได้ทั้งสองข้างนะครับภาวะต้อหินแตกกำเนิดนะครับทีนี้การใส่คอนแทคเลนส์ถามว่าช่วยให้มันการช่วยให้รูปลักษณ์ละกันนะครับมันดูคล้ายคลึงกับคนทั่วไปได้ไหมได้นะครับก็คือเราจะใส่เพราะว่าเวลาเราเป็นต้อหินบางครั้งในกระจกตาเราจะขุ่นนะครับก็คือเดินไปที่ไหนมาไหนก็เห็นเลยว่าตาเนี่ยออกสีขาวๆหรือขุ่นๆหน่อยนะครับก็อาจจะมีปัญหาในการของแง่การเข้าสังคมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นการใส่คอนแทคเลนส์ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมั่นใจขึ้นนะครับแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะทำให้มีโอกาสเรื่องการติดเชื้อได้สูงนะครับก็ต้องดูแลคอนแทคเลนส์ดีๆนะครับก็คำตอบก็คือใส่ได้นะครับแต่ว่าดูแลให้เหมาะสมนั่นเองนะครับค่ะนะคะวันนี้มีคำถามมาหลากหลายมากแล้วก็ถามเรื่องวัคซีนเยอะมากวันนี้ถามถูกวันแล้วนะคะเพราะวันนี้อาจารย์โสมาคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดนะวันนี้อยู่กับอาจารย์หมอโสและอาจารย์หมอฤทธิ์นะคะเรื่องติดเชื้อนะคะแล้วก็เรื่องของดวงตาถามได้เลยมีคำถามเรื่องวัคซีนมาคุณนัทกฤตตานะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอโสค่ะว่าถ้าเป็นคนท้องเราควรฉีดวัคซีนตัวไหนถึงจะเหมาะกับเราหรือว่าฉีดได้ทุกตัวคะเอาแบบจริงๆแล้วแบบเล่นๆเอาแบบจริงๆนะจ๊ะเอาแบบจริงๆนะคะถ้าวัคซีนที่มีข้อมูลค่ะคนท้องมากที่สุดแล้วก็มีข้อมูลรายงานในคนท้องมากที่สุดก็คือวัคซีน mRNA ค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเองทางฝั่งอเมริกาที่เขามีการฉีดในคนท้องเป็นหลักหมื่นคนแล้วนะแต่เนี่ยเป็นรายงานมาหลายเดือนแล้วขนาดตอนนั้นหลายเดือนแล้วนะเพิ่งฉีดเป็น 5-6 หมื่นคนแล้วเลยนะคะแล้วก็มีการตามหลักพันคนที่ตามจนคลอดนะก็พบว่าแม่ที่ได้ทั้งไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยนะคะก็ไม่พบว่าเด็กเนี่ยมีความผิดปกติที่มากกว่าอุบัติการณ์ของคนทั่วไปที่
ไม่ได้มีรับวัคซีนโควิดไม่ว่าจะเป็นเช่นการแท้งเองหรือว่าการเด็กตัวเล็กเด็กพิการการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยนะก็คือไม่ได้ต่างจากคือไม่ได้อยู่ดีตัวเลขสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเอมันก็ปลอดภัยนะเพราะนั้นก็ถือว่า mRNA เป็นข้อมูลที่มีมากที่สุดนะคะถามว่าเราก็ยังมีน้อยอยู่ในประเทศไทยถามว่าซิโนแวคค่ะซิโนแวคปลอดภัยไหมนะซิโนแวคไม่มีข้อมูลรายงานออกมานะว่าฉีดไปแล้วคนท้องเท่าไหร่แล้วคนท้องเป็นยังไงบ้างไม่มีรายงานนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเชื้อตายใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่วัคซีนเชื้อตายก็น่าจะปลอดภัยแหละอย่างเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็เราก็ฉีดกันไปในคนท้องนะคะส่วนแอสตราเองก็ยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาเป็นรายงานหรือตีพิมพ์นะเหมือนของไฟเซอร์แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยตอนออกแนวทางไปสัก 2-3 เดือนก่อนนะตอนนั้นบ้านเรามีแต่ซิโนแวคกับแอสตราค่ะทางราชวิทยาลัยสูก็บอกว่าณตอนนั้นก็คือฉีดอะไรก็ได้นะคะที่ราชวิทยาลัยสูประกาศออกมาว่าฉีดอะไรก็ได้นะตอนนั้นนะคะแต่เริ่มส่วนตัวที่บอกคือถ้ามีเยอะสุดข้อมูลก็คือ mRNA ค่ะนะคะแต่บ้านเราไม่แน่ใจว่าแต่ละที่ณตอนนี้ที่กระจายฉีดแต่ละที่คือก็จะได้รับวัคซีนแตกต่างกันไปใช่ไหมคะอาจารย์แอสตราน่าจะมีแน่เพราะก่อนหน้านี้ก็คือโปรโมทให้คนท้องไปฉีดนะแต่เข้าใจว่าคนท้องหลายท่านไม่ค่อยอยากได้แอสตรานะคะก็อยากไฟเซอร์แต่ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหมนะคะต้องรอดูกันต่อไปว่าแต่ละศูนย์มีไม่เหมือนกันยังน้อยอยู่ไฟเซอร์ยังน้อยอยู่แต่ละรอบกันยาตุลาไม่แน่ใจว่าถ้าได้มาหลายล้านโดสแล้วจะกระจายไปถึงคนท้องไหมนะคะค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเริ่มทยอยส่งมานะคะที่023547105ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะมีถามเรื่องของเลือดออกตามไรฟันมานะคะอาจารย์บอกว่ามีเลือดออกตามไรฟันล่างซ้ายไม่เจ็บฟันนะคะแต่ว่ามีเลือดออกแม้กระทั่งตอนแปรงฟันก็มีเลือดออกเป็นมาแบบนี้2เดือนแล้วควรทำยังไงดีควรจะไปพบแพทย์ไหมคะก็จริงๆมีอยู่2สาเหตุหลักๆที่จะต้องดูนะคะอันดับแรกเลยก็คือโรคของเหงือกเองค่ะนะเช่นเราเป็นโรคเหงือกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เจ็บอะไรนะฟันไม่ได้ผุแต่ว่าเป็นโรคเหงือกเองเนี่ยก็ทำให้มีเลือดออกตามไรฟันได้อันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอฟันให้ประเมินดูหรือว่าตรวจเหงือกเราว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะหรือ2ก็คือไม่ได้เป็นโรคกระทำฟันละนะก็จะเป็นโรคเรียกว่าโรคทางกายอื่นๆเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาคือเกล็ดเลือดต่ำหรือมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะก็ทำให้มีเลือดออกตามไรฟันได้นะหรือขาดวิตามินอะไรบางอย่างนะก็ทำให้มีเลือดออกตามไรฟันได้เพราะนั้นก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเพราะนั้นเบื้องต้นถ้าสะดวกอาจจะไปตรวจกระบอกฟันก่อนเพราะว่าถ้าเจอโรคเหงือกปุ๊บก็เดี๋ยวรักษาโรคเหงือกไปก็หายได้แต่ถ้าคุณหมอฟันตรวจแล้วบอกอุ้ยดีหมดช่องปากเงือกดีหมดอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมออายุรกรรมให้ดูต่อว่ามีปัญหาทางโรคเลือดหรือเปล่าที่ทำให้มีเลือดออกทางไรฟันนะคะค่ะไปที่คุณทางบอกค่ะว่ามีเลือดออกที่อื่นไหมพูดไม่มีค่ะอาจารย์มีแค่ตามฟันล่างแล้วคือเลือดออกตามไรฟันนะคะแต่ว่าไม่เจ็บแล้วก็แปรงฟันก็ออกด้วยแล้วก็ออกแบบนี้มานาน2เดือนแล้วค่ะก็2กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็ลองดูเอาไปหมอฟันก่อนก็ได้ง่ายค่ะไปที่คำถามจากคุณกิตนะคะคุณกิตถามเรื่องการใส่เลนส์เทียมมาคุณกิตอายุ55นะคะอาจารย์ฤทธิ์หนัก70สูง170บอกว่าในการใส่เลนส์เทียมแก้ไขต้อกระจกคุณหมอเนี่ยคือไปหาคุณหมอมาแล้วท่านแรกแก้ไขให้ใส่เลนส์สายตาสั้นเป็น0ทั้ง2ข้างคุณหมอท่านที่2แก้ไขให้ใส่สั้น25อีกข้างสั้น75อยากทราบว่าทำไมถึงแนะนำไม่เหมือนกันอาจจะไปหาหมอแต่ยังไม่ได้ทำการใส่นะคะอาจารย์มันมีความคลาดเคลื่อนจากช่วงระยะเวลามีผลด้วยไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงคะอาจารย์ฤทธิ์โอเคครับจริงๆก็จริงๆเลนการทำต้อกระจกคือเราเปลี่ยนเลนคนไข้นะครับก็คือหลักๆก็คือเอาเลนที่มีปัญหาคือที่มีความขุ่นออกไปนะครับแล้วก็ใส่เลนที่ใสเข้าไปทดแทนซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายนะครับที่ใช้กันบ่อยในปัจจุบันจะเป็นพวกอะคริลิกนะครับทีนี้เวลาเราใส่เลนเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันต้องมีค่าสายตาะนะครับปกติแล้วเนี่ยเลนก็จะสามารถใส่ได้ว่าเลนที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะมีทำหน้าที่เป็นเลนนูนมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะเลือกเบอร์ของเลนได้นะครับโดยปกติโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะให้คนไข้เนี่ยเมื่อใส่เลนแล้วเนี่ยแก้ไขสายตาไปด้วยถ้าทำได้เช่นสมมติเดิมคนไข้อาจจะสั้นเยอะๆนะครับเราอาจจะแก้ไขเรื่องค่าสายตาไปได้เลยในตอนที่เราผ่าตัด
แต่ถามว่ามันแก้ไปได้ทั้ง 100% มั้ยบางทีมันก็ได้ไม่หมดนะครับได้บางส่วนนะครับแต่แน่นอนมันก็ย่อมแก้ได้บ้างนะครับทีนี้หลักๆ ก็คือเราอยากให้คนไข้เนี่ยใช้การมองเห็นได้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้คำว่าเหมาะสมนี่คือว่าต้องดูก่อนว่าคนไข้ในรายนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาใช้สายตายังไงนะครับอ่านหนังสือเยอะดูทีวีเยอะหรือว่าออกกำลังกายอยู่ที่แจ้งเยอะซึ่งส่วนใหญ่หมอตาโดยทั่วไปจะให้คนไข้เนี่ยมองไกลชัดนะครับเขามองไกลชัดก็คือทำเสร็จแล้วค่าสายตาก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับค่าสายตาเป็นศูนย์พอดีก็คือไกลเนี่ยเห็นชัดแจ๋วเลยนะครับแทบไม่ได้มีปัญหาอื่นแต่ว่าถ้าเกิดเรามองใกล้ๆเนี่ยแน่นอนก็จะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเวลาเรามองใกล้เราก็ต้องมีค่าสายตาที่เหมือนกับทำหน้าที่ให้เป็นเลนส์นูนมากขึ้นว่าอย่างนั้นละกันนะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่เลนส์ที่เป็นชัดระยะเดียวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่โดยทั่วไปเราไม่ใส่เลนส์แบบนี้กันนะครับที่ตามมาตรฐานเวลาเรามองใกล้เราก็จะต้องใส่แว่นสายตายาวช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่หมอตาก็จะไม่ได้ทำแบบนั้นไงก็ตามหมอตาบางท่านเนี่ยก็คือเหมือนกับเวลาที่เราตั้งใจให้คนไข้ใส่ค่าสายตาที่ไกลเนี่ยเป็นศูนย์เลยบางทีมันทำไม่ได้ 100% บางทีมันจะเออร์เรอร์ครับบางทีมันจะกลายเป็นติดสายตายาวนิดๆอะไรแบบนี้เป็นต้นกลายเป็นว่ามีค่าบวกติดอยู่นิดหน่อยนะครับทำให้คนไข้เนี่ยที่ไกลก็อาจจะไม่ได้ชัดมากไกลก็ไม่ได้ชัดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเราสายตายาวพอเราสายตายาวเนี่ยไกลก็ไม่ชัดใกล้ก็ไม่ชัดแต่ว่านั้นคุณหมอบางท่านก็จะเอาฟอร์ให้มีความชัวร์คือติดสั้นไว้สักหน่อยจะดีสักกว่านึกออกไหมครับติดสั้นไว้อาจจะสัก50 25หรือ75อันนี้แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเขาเป็นคนแบบพิจารณานะครับโดยส่วนตัวอย่างผมเองนะครับผมก็จะพยายามให้คนไข้สายตาไกลเนี่ยให้ได้ศูนย์หรือใกล้ๆศูนย์ก็คืออาจจะลบไม่เกิน50คือสั้นไม่เกิน50อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราสายตาสั้นไม่ได้เยอะมากเซนสมมติสั้นไม่เกิน50ที่ไกลเราก็ยังชัดถูกไหมครับแล้วก็ที่ใกล้เข้ามาหน่อยก็ยังจะพอชัดเพราะนั้นคุณหมอก็เลยอาจจะแนะนำให้หลังทำค่าสายตาใกล้ๆศูนย์แต่อาจจะแบบติดลบหน่อยๆอย่างเงี้ยพอนึกออกไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่หมอตาเขาจะไม่แนะนำให้ใส่ศูนย์พอดีหรือว่าติดบวกซึ่งติดบวกเนี่ยเป็นภาวะที่คนไข้จะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าแสงที่เรามองเนี่ยมันจะไปตกหลังจอประสาทตานะครับต้องใส่แว่นช่วยซึ่งเราก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับดังนั้นคุณกิตได้รับคำตอบแล้วเนาะนี่คือเหตุผลของคุณหมอนะคะว่าทำไมถึงให้ค่าสายตาเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่คุณหมอแต่ละท่านนะคะมาที่คำถามจากคุณจรุณันบ้างนะคะถามมาทางแฟนเพจ Drama Channel นะคะบอกว่าอายุ68ปีนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกินยาก่อนอาหารครึ่งเม็ดยาหลังอาหารเช้าและเย็นอย่างละเม็ดปัญหาคือจะมีอาการน้ำตาลต่ำก่อนเที่ยงและกลางคืนคุณหมอให้หยุดยาหลังอาหารและปรับอาหารคือลดแป้งและน้ำตาลก็ไม่มีอาการอีกอยากถามว่าวัดน้ำตาลกลางคืนเนี่ยได้105ถึง117แต่พอวัดน้ำตาลในตอนเช้าบางวันจะอยู่ที่110บางวันสูงถึง140มันเป็นเพราะอะไรได้บ้างคะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำ IF อยู่168อยู่นะคะจริงๆถ้าดูจากค่าตัวเลขก็ดูค่อนข้างดีนะคะ105 110กว่าก็ถือว่าดีทีเดียวนะก็จริงอาจจะไม่ได้ต้องกังวลกับตัวเลขมากนะคะถ้าโดยภาพรวมถ้าเราลดยาแล้วแล้วก็คุมอาหารตามที่คุณหมอบอกเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงที่เราจะดูได้คือน้ำตาลสะสมนะเดี๋ยวไปดูกับคุณหมออีกทีว่าตอนเจาะน้ำตาลสะสมแล้วค่าตัวเลขเป็นยังไงนะเพราะว่าเราจะคือค่าบางทีอาจจะโดดมาบ้างเนี่ยเราก็ไม่ต้องเครียดมากนะก็140ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากไม่ใช่กระจอกมาโหย200อะไรเงี้ยก็ว่ากันเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ถือว่าดูโอเคอยู่นะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกับคุณหมอคนที่นัดประจำดูทีแล้วก็เดี๋ยวดูค่าน้ำตาลสะสมอีกทีนึงนะคะค่ะค่ะอาจารย์ปกติแล้วเวลาเจาะค่าน้ำตาลระหว่างกลางวันกับกลางคืนมันจะมีความแตกต่างกันได้มันขึ้นอยู่กับอาหารการกินที่เรากินเข้าไปหรือเปล่าคะเพราะปกติเราก็ไม่ได้ถ้าโดยทั่วไปเราก็ไม่ได้นำให้เจาะทีเช้าเย็นเช้าเย็นส่วนใหญ่เวลาเราเจาะทีก็เช่นในกรณีที่มาอยู่โรงพยาบาลหรือมีการติดเชื้อหรือมีอะไรบางอย่างที่เราต้องการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะมาดูเรื่องอาหารการกินบ้างนะคะคุณอมพรถามเรื่องบอกว่าต้มน้ำขิงดื่มเองจะดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างประมาณเขาเรียกว่าครึ่งเขาเรียกว่าประมาณ1ถ้วยครึ่งทุกวันถามว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะส่วนตัวเนี่ยกินยาความดันอยู่แล้วก็ยาลดไขมันด้วยกินน้ำขิงเข้าไปจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย์คือส่วนตัวต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเองไม่ค่อยอะไรกับสมุนไพรไทยเท่าไหร่ค่ะ
คือบางทีเราจะได้ยินว่าเออมีสรรพคุณนู้นสรรพคุณนี้มันก็อาจจะมีได้จริงแต่ว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็บอกว่าต้มน้ำกระชายต้มน้ำขิงอะไรเนี่ยช่วงโควิดนะคะอาจจะได้ยินข่าวมาแต่เราก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่มันอย่างกระชายข่าวเนี่ยที่ได้ยินกันเนี่ยคือข้อมูลในหลอดทดลองมันโอเคอาจจะมีฤทธิ์ยับยั้งโควิดเชื้อโควิดได้จริงนะแต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันต้องเป็นกิโลค่ะคือมันต้องใช้ปริมาณเยอะมากถึงจะสกัดสารได้ระดับหนึ่งนะเพราะนั้นก็คือถามว่าเราต้มกินทุกวันก็คงไม่เป็นอะไรมั้งนะเพราะว่าถ้าเราหวังว่ามันจะป้องกันโรคหรือจะรักษาโรคคงไม่ได้มีฤทธิ์ขนาดนั้นเราก็ต้องระวังก็คือการต้มเนี่ยเราใส่อะไรไปบ้างนะคะบางคนใส่น้ำตรงน้ำตาลอะไรก็ไปอีกนะก็กินแต่ความหวานเข้าไปก็จะเกิดผลข้างเคียงที่ตามมาถ้าต้มเฉยๆเลยมันก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะเช่นขิงกับน้ำเปล่าสองอย่างก็คงไม่น่าจะเป็นเผ็ดร้อนมากเลยค่ะขิงกับน้ำเปล่าร้อนจริงๆค่ะยังไงมันร้อนหรอร้อนค่ะขิงร้อนอาจารย์เผ็ดร้อนเลยค่ะถ้าอย่างนี้ก็เอาไปทำแบบพวกทำกับข้าวเนาะเอาไปผัดกับไก่ผัดกับหมูอะไรนะจะดีกว่าขิงอ่อนเนาะกินไปอย่างนั้นก็ได้แต่อย่ามองมันก็น้อยมากอยู่แล้วปริมาณค่ะบางผลอะไรอยู่แล้วนะกินสบายใจไปนะคะค่ะไปที่คำถามเรื่องวัคซีนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ถามมานะคะขออนุญาตขยับคำถามลงมานิดนึงนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนนะคะเป็นซิโนฟาร์ม2เข็มครบมาแล้วเนี่ย1อาทิตย์ตอนนี้มีอาการชาไปครึ่งซีกด้านขวามีอาการชาน้อยลงบ้างแต่ยังไม่หายมีวูบวาบไปทางซ้ายด้วยตอนฉีดมีอาการจุกและจี้จี้ที่หัวใจอยากทราบว่าฉีดไปแล้วครบ2เข็มเนี่ยควรจะฉีดเข็มที่3เป็นวัคซีนอะไรดีนี่นึกไปถึงบูสเตอร์แล้วนะคะอย่างอาการที่ว่าเนี่ยค่ะอาจารย์อาการชาๆอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าแบบนี้ถ้าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนมันจะค่อยๆหายไปในภายในระยะเวลาแค่ไหนยังไงคะปกติถ้าเราได้ยินมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีภาวะที่เรียกว่า ISRR นะคะคือ Immunization Stress Related Response อักษรอังกฤษไม่ต้องสนใจละกันก็คือเป็นภาษาไทยแปลว่าภาวะเครียดที่เกิดหรือสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเราจะเจอกันเยอะตอนที่เราฉีดซิโนแวคกันเยอะๆรอบ 3-4 เดือนก่อนนะที่เราจะได้ยินข่าวว่ามีหน้าชาชาครึ่งซีกแขนปากเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ตรวจทางระบบประสาทเนี่ยก็จะไม่ได้พบความปกติชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นประมาณ 1-3 วันนะคะแล้วก็จะหายได้เองแต่ว่าก็มีรายงานบางรายที่อาจจะมีอาการชาๆอะไรเนี่ยไปได้อีก 1-2 อาทิตย์นะคะแล้วก็จะหายเองเหมือนกันนะแต่ในกรณีก็คือถ้าไม่มั่นใจเช่นเข้าสัปดาห์ที่2แล้วก็ยังไม่ดีก็อาจจะไปประเมินสักหน่อยนึงว่าไม่ได้มีคุณหมอจะตรวจได้ว่าชาที่คุณเป็นเนี่ยมันตรงกับเส้นประสาทตรงไหนไหมมันอธิบายด้วยเส้นประสาทเส้นไหนหรือเปล่านะคะถ้าคุณหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่ตรงกับเส้นประสาทตรงไหนเลยมันเป็นอาการชาที่เป็นความรู้สึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็จะบอกได้ว่ามันใช่โรคที่ต้องกังวลไหมหรือว่าเป็นโรคที่ต้องหาสาเหตุหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ความเครียดหรือส่งผลมาเรื่องของการชาเฉยๆอันนี้ก็ให้ไปคุณหมอประเมินดูได้นะคะซึ่งถ้าเป็นแค่วัคซีนเฉยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะค่ะตรงเข็ม3เนี่ยนะคะก็คงต้องบูสต์แน่นะเพราะว่าซิโนฟาร์มก็เป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะก็คือคล้ายๆซิโนแวคนะแล้วก็แต่ว่าเพิ่งมีข้อมูลมาเหมือนกันนะว่าซิโนฟาร์มกับเดลต้าเนี่ยนะคือยังไม่ได้เข้าไปอ่านละเอียดแต่ดูเหมือนว่าใช้ได้อยู่นะถ้านะข้อมูลตอนนี้เราคิดว่าซิโนฟาร์มจัดการกับเดลต้าได้เนี่ยก็คงไม่ต้องบูสต์แต่ถ้ามันจัดการไม่ได้เนี่ยก็คงต้องบูสต์ด้วยเข็มสามนะคะค่ะนะอันนั้นเพราะฉะนั้นก็รออีกสักนิดนึงเห็นแวบๆผ่านตาแต่ยังไม่ได้ไปอ่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนพอพูดถึงบูสเตอร์อาจารย์หลายคนบอกว่าเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มซิโนแวค2เข็มทีนี้ตอนนี้เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรก็ตามเริ่มประกาศให้แบบจองวัคซีนโมเดอร์นาถามว่าคุณจะจอง1เข็มหรือ2เข็มดีสำหรับการบูสเตอร์นะคะในคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะอาจารย์ถ้าข้อมูลตอนนี้นะคะที่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยนะคะก็ยังแนะนำที่1เข็มก่อนค่ะเพราะว่าข้อมูลมาระดับนึงก็เป็นข้อมูลในคนไทยนี่แหละนะคะก็อาจจะเห็นตามสื่อนะคะแต่อย่างข้อมูลก็ไม่เยอะหลัก10แล้วก็รวมกัน2ที่อาจจะประมาณ100นิดๆนะว่า2เข็มแล้วต่อด้วยเข็ม3ค่ะ
เข็มเนี่ยคือรวมแล้ว3เข็มเนี่ยพอค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องไปถึง7เข็ม4ค่ะเอาแค่3เข็มพอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงค่ะเผื่อจะมีวัคซีนอะไรใหม่ๆออกมาในอนาคตนะคะเข็ม4อาจจะเป็นรุ่น2หรือรุ่นใหม่ไปเลยนะคะค่ะไปที่คำถามเรื่องต้อลมบ้างนะคะคุณอมพรอายุ59ปีตาเป็นต้อลมเป็นมานานมากเป็นมาเกือบ20ปีแล้วเป็นทั้ง2ข้างด้วยเคยลอกมาแล้วครั้งหนึ่งลอกข้างเดียวนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นทั้ง2ข้างพยายามไม่อยากลอกบ่อยๆรบกวนถามว่าถ้าเราไปลอกตอนอายุมากเช่นตอนนี้59จะไปลอกอีกทีตอนอายุ65มันจะเป็นอันตรายไหมมันหายได้ไหมสำหรับต้อลมนะคะอาจารย์ฤทธิ์คะก็เดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงเรื่องต้อลมกับต้อเนื้อก่อนเลยกันนะครับปกติถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นต้อลมเนี่ยเราจะไม่มีการรักษาโดยวิธีผ่าตัดนะครับเท่าที่ฟังน่าจะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการต้อลมแล้วกลายเป็นต้อเนื้อไปแล้วมากกว่าถึงจะเลือกที่จะผ่าตัดนะครับต้อลมเนี่ยคือลักษณะของอาการเสื่อมนะครับของเยื่อบุตานะครับซึ่งเป็นที่บริเวณของตาขาวนะครับมันจะเป็นที่บริเวณหัวตากับหางตาคือบริเวณที่เราเจอสิ่งแวดล้อมเยอะๆนั่นแหละนะครับก็คือหัวตาหางตาเจอแสงอาทิตย์เจอความแห้งลมพัดอะไรเยอะๆนะครับมันก็เป็นตำแหน่งที่เกิดได้บ่อยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้อลมเนี่ยมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตาขาวแล้วแต่มันจะลามเข้าไปในส่วนของตาดำด้วยนะครับซึ่งบริเวณจะเป็นหัวตากับหางตาเช่นเดียวกันนะครับทั้งต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อการมองเห็นโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันทำให้เกิดคนไข้เนี่ยเกิดการระคายเคืองแดงบ้างคันบ้างนะครับการรักษาคือจะเป็นการรักษาตามอาการนะครับยังก็ตามถ้าเกิดเป็นต้อเนื้อที่เป็นมากๆเช่นมันลามเข้ามาในตาดำเยอะมากๆนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของการมองเห็นนะครับเช่นมันลามแล้วมันมาบังรูม่านตาทำให้แสงมันเข้าไม่ได้คนไข้ก็จะตามัวลงนะครับหรือลามเข้ามาแล้วเนี่ยมันกดกระจกตาแทนที่กระจกตามันจะเป็นลักษณะกลมปกติมันก็จะกลายเป็นกระจกตาเบี้ยวก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องค่าสายตาทำให้สายตาเอียงนะครับคนไข้ก็จะมองเห็นภาพมัวลงนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องพาไปผ่าตัดนะครับหรือบางคนแย่กว่านั้นอีกคือลามมาเยอะๆจนกระทั่งคนไข้ไม่สามารถกรอกตาไปในทิศทางเดียวกันเท่าๆกันได้คนไข้จะมาได้เท่าสองนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าต้องแก้ไขนะครับหรือว่ามันใหญ่มากๆดูแบบไม่สวยงามบางทีคนไข้จะขอให้เราแก้ไขนะครับทีนี้นั่นก็เป็นประเด็นว่าเมื่อไหร่เราจะผ่าตัดต้อเนื้อนะครับก็มีอย่างที่ผมกล่าวไป 4-5 อย่างว่าไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ปัญหาคือเวลาทำต้อเนื้อเนี่ยมันทำแล้วเนี่ยมันมักจะกลับเป็นซ้ำนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องไปเจอสภาวะที่มันกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองได้บ่อยๆเช่นทำอาชีพที่ต้องออกแดดเยอะๆโดนลมโดนแดดเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยบางทีร่างกายมันเขาเรียกว่ารักษาตัวเองเยอะเกินไปนะครับมันมีการสร้างแผลเป็นมันมีการรักษาตัวเองมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าต้อเนื้อเนี่ยมันกลับมาเป็นซ้ำอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดผ่าตัดรอบที่2แน่นอนมันก็ต้องยากกว่ารอบแรกนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อที่มันแบบสร้างขึ้นมามันก็จะมีความแบบเป็นแผลเป็นแบบยุ่งเหยิงมากขึ้นนะครับก็อันนั้นคือสิ่งที่เรากังวลกันนะครับบางทีเป็นได้ถึง1ใน3เลยที่จะเป็นซ้ำนะครับเพราะนั้นก็คือส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าไม่ได้รุนแรงหรือบากกว่าแรงมากนะครับไม่ได้รบกวนชีวิตจริงๆใช้การรักษาตามอาการหยอกยานะครับหรือไปทำตอนอายุเยอะหน่อยก็น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือที่แนะนำนะครับแต่โอเคแน่นอนแหละถ้าเกิดมันเป็นเยอะจริงๆก็ต้องทำแหละไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้วิธีที่ลดโอกาสให้มันเกิดซ้ำให้ได้น้อยที่สุดนะครับอาจจะต้องใช้ยาบางตัวช่วยนะครับหรืออาจจะต้องใช้เนื้อเยื่อบางอย่างมาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับเป็นซ้ำนะครับเพราะนั้นเวลาทำต้อเนื้อก็ต้องตัดสินใจดีๆนิดนึงว่าทำแล้วเนี่ยมันเป็นซ้ำได้นะอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนต้อกระจกต้อกระจกทำแล้วคือจบแล้วจบเลยนะครับถามถึงเผื่อคนที่แบบเคยไปเขาเรียกว่าผ่าตัดมาเรียบร้อยไปอะไรมาเรียบร้อยเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นต้อลมอีกต้องดูแลตัวเองไงคะอาจารย์ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมากระตุ้นครับก็คืออาจจะต้องใส่แว่นกันแดดเวลาที่ไปออกแดดนะครับหรือไปในสถานที่ที่เจอลมเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้พวกยาช่วยนะครับเวลาที่มีการระคายเคืองเพราะบางทีเราปล่อยให้ระคายเคืองซ้ำๆมันก็จะมีการอักเสบกระตุ้นซ้ำๆนะครับอาจจะใช้ยากลุ่มที่เป็นยาแก้แพ้หรือพวกน้ำตาเทียมก็จะพอช่วยได้นะครับค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณนุชนะคะคุณนุชถามมาอยากเรียนถามเรื่อง
การฆ่าเชื้อโรคนะคะบอกว่านอกจากแอลกอฮอล์และสบู่ที่ฆ่าเชื้อโรคได้แล้วผงซักฟอกแชมพูครีมล้างหน้าสามารถฆ่าเชื้อได้ไหมนะคะอาจารย์โสขานอกเหนือจากแอลกอฮอล์สบู่ฆ่าเชื้อโรคแล้วผงซักฟอกแชมพูครีมล้างหน้าฆ่าเชื้อได้ไหมเราจะดูจากอะไรคะอาจารย์ว่ามันฆ่าเชื้อได้ไหมจริงๆถ้าจะเอาแบบอย่างเวลาอย่างโรงพยาบาลที่เขาต้องทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาอะไรหรือบางทีอยากจะซื้อน้ำยาน้ำยายี่ห้อไหนมันจะมีเขียนอยู่ในเว็บไซต์หลายๆอันนะคะว่าอันไหนใช้ได้เปอร์เซ็นต์ที่ไหนใช้ได้อันนี้คือเช็คได้ตามเว็บไซต์เลยนะคะแต่อย่างเอาง่ายๆอย่างผงซักฟอกเนี่ยอันนี้ฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราแนะนำเช่นผู้ป่วยหรือว่าแนะนำคนป่วยซักเสื้อผ้าเนี่ยเราบอกว่าซักของซักฟอกปกติเนี่ยก็คือโควิดก็คือโอเคไม่มีปัญหาแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่เราอยากจะซื้อยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เนี่ยก็ต้องเช็คก่อนแชมพูกับสบู่ไอ้แชมพูเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไม่ได้ส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรเท่าไหร่นะคะแต่ผงซักฟอกนี่ได้ไฮเตอร์เนี่ยน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยได้แล้วเพราะมีฤทธิ์เป็นมันกัดด้วยค่ะสามารถไปเช็คได้ค่ะอันนี้เช็คตามเว็บไซต์ได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณวัชราบอกว่าเป็นคนท้องนะคะคุณหมอรับวัคซีนของ AZ เป็นเข็มที่2ถ้าตัวร้อนหรือว่ามีไข้เนี่ยสามารถที่จะกินยาพาราได้ตามปกติไหมคะอีกอย่างมันจะมีผลอะไรกับลูกในท้องไหมเข็มแรกได้รับไปแล้วเป็นซิโนแวคครับก็แอบกำลังถามแม่ครับใช่ไหมจะถามให้ภรรยาน่าจะถามให้ภรรยาค่ะอาจารย์จริงๆพาราเซตามอลเป็นยาที่ปลอดภัยนะคะคนท้องก็สามารถกินได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้ปวดศีรษะอะไรเนี่ยหลังวัคซีนก็สามารถใช้พาราเซตามอลรักษาได้ตามอาการนะคะค่ะคำถามนะคะบอกว่าถามแทนลูกสาวบอกว่าถ้ากินกุ้งไม่ว่าจะเป็นกุ้งทะเลหรือว่ากุ้งเลี้ยงแล้วเกิดอาการแพ้ปากบวมถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำที่เอามาเผาไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายลูกสาวอายุ37ปีกินกุ้งทะเลเป็นกินกุ้งแม่น้ำคือหมายถึงว่าน้ำจืดไม่เป็นมันต่างกันเพราะอะไรคะอาจารย์สารที่อยู่ในตัวกุ้งไหมคะอาจารย์จริงๆอาจจะมีความต่างอยู่แต่ถ้าจริงถ้าจะให้ดีก็อาจจะมาปรึกษาคุณหมอภูมิแพ้ดีกว่าเพื่อจะให้การวินิจฉัยถูกต้องว่าตกลงเรามีอาการแพ้จริงไหมแล้วก็มาทำเทสเราก็จะได้รู้ไปเลยว่าแต่ลงเราแพ้จริงหรือเปล่าแพ้แต่ทะเลจริงไหมน้ำจืดไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่สงสัยค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าแพ้แต่ที่เราไม่ใช่ค่ะไปเทสดีกว่าได้คำตอบชัดเจนแน่นอนด้วยนะคะค่ะมีคำถามนะคะจากคุณชวีอันนี้ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะบอกว่าอายุ63ปีหนัก64สูง152ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวันที่27สิงหาคมแล้วคุณหมอนัดฉีดอีกครั้งคือ27กันยายนอยากทราบว่ามันเร็วไปไหมและภูมิจะขึ้นเยอะไหมคืออายุ63ไม่แน่ใจว่าฉีดไฟเซอร์แล้วพอเข็มที่2เนี่ยจะเป็นอะไรนะคะอาจารย์โสแต่ว่านัดฉีด27กันยายนเนี่ยเร็วไปไหมคะแล้วภูมิถ้าฉีดติดกันขนาดนี้เดือนนึงภูมิขึ้นเยอะไหมคะปกติถ้าเข็มแรกไฟเซอร์เข็ม2ต้องไฟเซอร์อยู่แล้วนะคะก็คือยังข้อมูลไปไขว้กับอันอื่นนะคะมีข้อมูลในต่างประเทศเหมือนกันว่าไฟเซอร์เข็ม1แอสตราเข็ม2อันนี้ภูมิป่วยกว่าภูมิเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แอสตราเข็ม2เพราะฉะนั้นคนที่ได้ไฟเซอร์เข็ม1ก็จะเป็นไฟเซอร์เข็ม2นะคะโดยตารางของไฟเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยนะตารางของไฟเซอร์จริงๆห่างแค่3สัปดาห์นะคะแต่ว่าในเมืองไทยก็คงจะเป็น3ถึง4สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโมเดอร์นาจะห่าง4แต่ถ้าไฟเซอร์เนี่ยจะห่าง3สัปดาห์เพราะฉะนั้นก็เป็นตามตารางที่กำหนดไว้อยู่แล้วค่ะค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรก็คือร่างกายเราก็จะสร้างภูมิแต่ละคนก็ภูมิไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์โสอะไรนะคะแต่ละคนก็มีภูมิขึ้นไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะใช่การที่ภูมิจะขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคร่วมยาที่กินมียากดภูมิไหมนะคะถ้ามียากดภูมิภูมิเราก็จะขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าอายุเยอะแน่นอนส่วนใหญ่ภาพรวมทุกวัคซีนนะคะอายุเยอะก็จะภูมิขึ้นน้อยกว่าอายุน้อยอยู่แล้วค่ะค่ะก็ไม่ได้ขึ้นคือตัววัคซีนก็เป็นอีกผลผลนึงด้วยนะบางคนก็จะให้ความสำคัญกับวัคซีนมากแต่จริงๆแล้วมันก็คือมีหลายปัจจัยที่จะทำให้ภูมิเราขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือขึ้นสูงหรือเปล่านะคะค่ะ
ส่วนคุณสิริพรนะคะอายุ47ปีสูง150หนัก57บอกว่ามีอาการแสบตามากจนน้ำตาไหลต้องหลับตาประมาณ2นาทีก็จะรู้สึกดีขึ้นไม่ทราบว่าน้ำตาที่ไหลออกมามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าแสบตาจนมีน้ำตาไหลมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างคะอาจารย์ฤทธิ์ก็จริงๆน้ำตาไหลมันก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเกิดจากการที่มันเกิดการระคายเคืองนะครับในร่างกายเราก็จะสร้างน้ำตาขึ้นมานะครับแน่นอนมันก็อาจจะเกิดจากอย่างอื่นด้วยเช่นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีการผลิตน้ำตาที่มากขึ้นนะครับหรือในบางรายก็จะเจอในสาเหตุที่เจอไม่บ่อยนักเช่นท่อทางเดินน้ำตาอาจจะมีการอุดตันนะครับการสร้างเนี่ยไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าระบายได้น้อยพวกนี้ก็จะมีน้ำตาไหลแต่ไหลจะคนละแบบก็คือมันจะเป็นเออซะมากกว่านะครับเป็นตลอดทั้งวันตลอดเวลาต้องคอยเช็ดนะครับแต่เกิดไหลหลังจากที่มีการแสบหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในดวงตาเนี่ยคือมันเกิดจากการระคายเคืองและกระตุ้นให้มีการสร้างมากนะครับซึ่งเราเจอบ่อยในคนที่หนึ่งก็คือเป็นภาวะโรคตาแห้งนะครับตาแห้งเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าตาจะต้องแห้งตลอดเวลานะครับมันมีการบางทีถ้าเกิดมันแห้งมากๆแล้วเกิดการระคายเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างน้ำตาออกเนี้ยออกมาได้ด้วยก็คือจะมีทั้งแห้งบ้างออกเยอะบ้างแต่คุณภาพของน้ำตาแน่นอนมันจะไม่ได้ดีเหมือนคนทั่วไปนะครับจริงๆก็มีโรคอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เหมือนที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้คือเป็นพวกต้อลมต้อนึงแล้วพวกนี้ก็ทำให้น้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกว่าแสบตาหรือว่ารู้สึกมีสิ่งแปลกปลอมในตาได้เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับโรคตาแห้งเลยนะครับแต่สำคัญก็คือเราต้องไปตรวจดูก่อนว่ามีภาวะต้อเนื้อต้อลมหรือเปล่านะครับหรือบางทีอาจจะเกิดจากความปกติของพวกกลุ่มขนตานะครับเช่นขนตามันมีการเกนะครับเกไปทิ่มกระจกตาก็จะมีการทำให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีก็ทิ่มไปแค่เส้น2เส้นนะครับหรือในบางคนไปทั้งแผงก็มีนะครับโรคก็มีหลากหลายนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าตอนนี้เป็นอะไรได้บ้างเป็นได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นในกลุ่มของมีการระคายเคืองบางอย่างและกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำตาที่มากขึ้นนะครับเบื้องต้นถ้าในภาวะนี้ไม่อยากไปพบแพทย์ถ้าเกิดเป็นแค่กลุ่มอาการระคายเคืองนะครับคันตาน้ำตาไหลนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะพอรักษาเบื้องต้นได้นะครับคือให้กลุ่มที่เป็นยากลุ่มน้ำตาเทียมนะครับหรือยาที่เป็นต้านการอักเสบกลุ่มฮิสตามีนนะครับการยาแก้แพ้นั่นแหละนะครับใช้เบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับแต่อะไรก็ตามคนไข้ต้องไม่ได้เป็นหนักหมายความว่าการมองเห็นยังต้องปกตินะครับไม่ได้มีการปวดตารุนแรงนะครับอะไรพวกนี้อาจจะพอหยอดดูก่อนสักสัปดาห์สองสัปดาห์ดูก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พวกนี้หลักๆก็คือมักจะเป็นตามการใช้งานเช่นอ่านหนังสือเยอะนะครับหรือว่าไปออกกำลังกายหรือไปทำอะไรในที่แจ้งเยอะๆก็จะเริ่มแห้งมากนะครับหรือเคืองมากบางคนก็อาจจะอยู่ในห้องแอร์นานๆพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการแห้งได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับบางคนผมอาจจะแนะนำพวกการใช้พวกhumidifier ก็คือเหมือนกับเพิ่มความชื้นในอากาศนะครับคนไข้ตาแห้งบางรายก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้นะครับค่ะวันนี้นอกเหนือจากเรื่องตาเรื่องต้ออะไรทั้งหลายแล้วนะคะเรื่องวัคซีนถามกันเยอะมากค่ะจันโสมีคุณพิมลพัฒน์บอกว่าฉีด AZ ครบ2เข็มแล้วนะคะจำเป็นต้องบูสต์เข็ม3ไหมคะแล้วก็มีคำถามใกล้ๆกันแบบนี้เยอะเลยสำหรับคนที่ฉีด AZ มากังวลใจว่าเราฉีด AZ นะ2เข็มคู่เลยแล้วเราต้องบูสต์เข็ม3ไหมสำหรับกลุ่ม AZ นะคะอาจารย์ตอนนี้จากข้อมูลนะคะเนื่องจากว่า AZ 2เข็มเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่มาตรฐานใช่ไหมคะที่เป็นสูตรที่แนะนำมาจากบริษัทที่ผลิตวัคซีนเลยนะคะคือถ้าคนที่ได้ AZ 2เข็มเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีคำแนะนำว่าที่จะต้องให้บูสต์นะคะรอจริงแล้ว Astra 2เข็มเนี่ยมีข้อมูลตามไปจนถึง6เดือนแล้วว่าภูมิโอเคนะคะในกรณีที่ไม่ได้มีสายพันธุ์แอฟริการะบาดมาใหม่นะคือถ้ามีแค่เดลต้ากับอังกฤษเดิมเนี่ย Astra 2เข็มเนี่ยโอเคค่ะแต่ถ้าอยู่ดีแอฟริการะบาดเนี่ยอันนี้แอสตราสองเข็มจะเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมตอนนี้เดี๋ยวกรมควบคุมโรคจะออกมาอีกทีนึงก็คือถ้าแอสตราสองเข็มตอนนี้ยังไม่ได้แนะนำเข็ม3นะให้ข้อมูลก่อนนะคะเพราะอย่างคุณแม่เองก็ได้แอสตราสองเข็มเหมือนกันนะก็แกก็ถามอยู่เนี่ยว่าต้องเข็ม3ต้องบูสต์ไหมบอกว่าเดี๋ยวรอไปก่อนเพราะข้อมูลตอนนี้บูสต์แน่แหละนะแต่ว่าจะ6เดือนไปแล้วหรือสักปีนึงหรือจะบูสต์ด้วยอะไรนะคะแต่แน่ๆสัก6เดือนตอนนี้แล้วถ้ายังไม่ได้มีแอฟริกาเข้ามานะเยอะๆนะตีเรามีอยู่แล้วแอฟริกาแต่มีน้อยๆนะคะก็ไปด้วย2เข็มนี้ก่อนไอ้แซด
นะเพราะฉะนั้นอดใจรอถ้าฉีดเอแซดแล้วอ่ะตอนนี้ดูแลและป้องกันได้นะคะยังไม่เดี๋ยวที่ยังไม่ต้องหาอะไรบูสต์ตอนนี้นะคะจากการแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเรื่องเอแซดเหมือนกันอาจารย์คุณธเนศนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนเข็ม2จะฉีดเอแซดเนี่ยในวันที่3กันยาถามบอกว่าจะไปตัดผมได้ไหมกลัวไปตัดผมแล้วไปฉีดเอแซดภูมิไม่ขึ้นเกี่ยวไหมคะอาจารย์นี่จะไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่เกี่ยวผมก็จะเกี่ยวที่ว่าเอ๊ะเราจะติดเชื้อหรือเปล่าคือเรื่องนั้นเราก็ต้องโอเคเดี๋ยววันที่หนึ่งร้านตัดผมเปิดแล้วใช่ไหมคะนี่ก็อยากอันนี้ตัดเองไปหลายรอบเราก็ต้องมั่นใจว่าคนตัดปลอดภัยเราจะรอดพ้นจากการติดเชื้อหรือเปล่าแต่ว่าการตัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูมินะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ดูร้านดีๆหรือไม่ก็ฉีดเข็ม2ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเลย14วันแล้วค่อยว่ากันนะอาจารย์ฉีดเข็ม2ไป14วันก็คือภูมิมันก็จะขึ้นดีเลยนะคะแล้วก็โอเคแต่มันไม่ 100% แหละแต่เนาะเราก็จะปลอดภัยกว่าตอนนี้ที่เรามีแค่เข็ม1ค่ะก็จะฉีดเขาจะตัดก่อนเข็ม2เนาะใช่ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยจะไปตัดวันที่3กันยายนนี้ดับในมือแค่เข็มเดียวเนี่ยยังไม่ดีไม่ควรเนาะรออีกนิดนึงไปฉีดเข็ม2ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่จริงๆก็ใช่อีกสัก3อาทิตย์ก็รอภูมิขึ้นจากเข็ม2ดีๆแล้วก็ตัดสินใจฉีดตัดผมค่ะไปที่คำถามเรื่องดวงตานิดนึงนะคะมีคำถามจากคุณวันชัยอายุ66ปีบอกว่าไปตรวจสุขภาพมานะคะสุขภาพตาแล้วเหมือนบอกว่าเหมือนมองเห็นอะไรเป็นหยักใยลอยไปลอยมาคุณหมอเนี่ยเลเซอร์ให้แล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ต่างกับตอนที่ยังไม่ได้เลเซอร์เลยอยากถามว่าต้องไปยิงเลเซอร์ซ้ำอีกไหมไอ้หยักใยที่มันลอยไปลอยมามันจะหายไปได้เองไหมโอเคก็คือกลุ่มอาการที่เห็นหยักใยลอยไปลอยมานี่เป็นสิ่งที่เจอบ่อยนะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับก็คือเป็นภาวะวุ้นในตาเสื่อมนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยในตาเราเนี่ยถ้าเกิดตอนเกิดมาเลยหรือตอนเด็กๆมันก็จะเป็นวุ้นนะครับแต่เวลาที่อายุมากขึ้นวุ้นบางส่วนมันก็จะกลายเป็นน้ำนะครับเมื่อบางส่วนเป็นวุ้นบ้างบางส่วนเป็นน้ำบ้างแน่นอนมันก็การหักเหแสงมันย่อมไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดการหักเหแสงไม่เท่ากันก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นที่จอประสาทตานะครับถ้าเกิดมันไปเกิดเงาตำแหน่งที่ใกล้จุดที่เรารับภาพชัดหรือจุดที่ส่งผลต่อการมองเห็นแล้วก็จะรำคาญนะครับแต่ถามว่าโรคนี้มันอันตรายไหมจริงๆไม่ได้อันตรายนะครับภาวะวุ้นตาเสื่อมหรือภาวะจุดดำลอยไปลอยมาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมันมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมันมีการตอนที่วุ้นตาเสื่อมมันมีการดึงจอประสาทตาให้เกิดแผลเกิดขึ้นนะครับแต่การพวกนั้นคนไข้มักจะมาด้วยแสงแฟลชนะครับเป็นแสงคล้ายฟ้าแลบในตานะครับอันนั้นก็คือจะต้องมาตรวจอย่างละเอียดนะครับว่ามีแผลเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็เป็นภาวะปกตินะครับซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับถามว่าจริงๆยิงเลเซอร์ปัจจุบันมีไหมยิงเลเซอร์ก็ช่วยในการที่ลดภาวะจุดดำลอยไปลอยมาในตาจริงๆมีนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองและก็ที่รามาธิบดีเองอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้ทำเนื่องจากหนึ่งมันไม่ได้เป็นภาวะที่มีผลต่อการมองเห็นนะครับหรือไม่ได้อันตรายแก่การมองเห็นอย่างที่สองคือการยิงเลเซอร์เองมันอาจจะไม่หนึ่งมันอาจจะไม่ได้ช่วยนักนะครับคือผลอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสองการยิงเลเซอร์อาจจะมีอันตรายเองก็ได้จากการที่เราไปยิงแล้วทำให้เกิดอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการฉีกขาดที่จอประสาทตานะครับหรืออาจจะทำให้เกิดแผลนะครับจากการยิงเลเซอร์นะครับเกิดการเผาไหม้ที่ผิดปกติอย่างเงี้ยเพราะนั้นจึงถามว่าผมเองผมจะไม่แนะนำนะครับแต่ถามว่าจริงๆทำได้ไหมทำได้นะครับแล้วก็มีถึงกับบางท่านเลยถึงกับไปผ่าตัดอย่างเงี้ยจริงๆถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างเป็นการเขาเรียกว่าเสี่ยงมากไปหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเป็นนะครับคือโรคที่เป็นมันเป็นอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะค่ะนะคะวันนี้มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะรออยู่แล้วก็อาจารย์ก็ตอบไปเยอะมากๆเลยขอบคุณทั้งอาจารย์หมอโสและอาจารย์หมอฤทธิ์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะมีปัญหานะคะปรึกษากับอาจารย์หมอที่รามากันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการลัดคิวหมอนะคะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์หมอโสอาจารย์หมอฤทธิ์นะคะแล้วพุกลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ